ประสบการณ์ในการทำงานอย่างคอลแลบกับแบรนด์แฟชั่นหรืออะไรต่างของเบนซ์เนี่ยเขาน่าจะเยอะมากเนาะใช่ไหมทั้งในประเทศแล้วก็ลูกค้าต่างประเทศมีความต่างไหมครับลูกค้าในประเทศกับต่างประเทศต่างเยอะครับถ้าในประเทศเขาก็ปล่อยเลยครับเราทำเป็นเรานั่นแหละ95%บวกโลโก้เขาและแค่นี้เลยแต่ด้วยความผมเป็นคนบ้า CI อ่ะผมก็อยากให้มันเมิร์จกันเช่นว่าสีของแบรนด์คุณคือสีอะไรหรือบุคลิกบางอย่างเราแอดในอาร์ตเวิร์กเราได้ไหมอะไรเงี้ยผมชอบแบบนั้นฮะคือไม่งั้นแต่ละอันมันจะไม่ต่างกันถูกไหมครับการเบนซ์น่ะถึงได้เด่นมากเลยเรื่องนี้พี่รู้สึกว่าแบบมันเล่าเรื่องนะมันขายของแล้วมันมีบุคลิกอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าแบบเหมือนคนอื่นอาจจะมองเป็นข้อจำกัดนะแต่เบนซ์น่ะเอามาเป็นโอกาสที่จะได้ทดลองความเป็นไปได้ใหม่ๆแล้วมันยังสามารถคีปไอ้ความเป็นไอเดนติตี้ของทั้งเขาและเราได้อันนี้ผมติดนิสัยนี้ไปเลยครับกลายเป็นแบบสมมติว่าถ้าทำเอ็กซิบิชันก็จะไปดูที่แล้วแบบที่นี่มันเป็นแนวนี้ว่ะแล้วก็จะพยายามเชื่อมโยงซึ่งบางทีมันก็ไม่ดีนะครับเหมือนมันมีอิทธิพลกับเรามากไปอ๋อกลับมาที่แบรนด์ถ้าเป็นเมืองนอกเขาจะมีกติกาของเขาครับอันนี้ได้อันนี้ไม่ได้ถ้ามีรูปผลิตภัณฑ์ต้องเหมือนอะไรเงี้ยครับแบรนด์ไกด์ไลน์เขาจะบังคับค่อนข้างเข้มงวดกว่ามากๆใช่ไหมใช่ครับห้ามบิดไปด้านนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็เราไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าทำอาชีพนี้อยู่แล้วด้วยครับใช่ใช่นักออกแบบเราก็จะเคารพข้อจำกัดเคารพโจทย์เนาะแล้วเราก็พยายามดิ้นในพื้นที่ที่เราดิ้นได้ใช่ครับแค่ขอย่อโลโก้หน่อย ได้ไหมครับ แล้วเรื่องผลตอบแทนนะครับวิธีดีลมันเป็นยังไงอะเราเป็นคนเรียกหรือเขาเป็นคนกำหนดเวลามันเป็นแบรนด์ระดับประเทศไอ้ระดับโลกกับระดับประเทศเนี่ยส่วนใหญ่เราเรียกไปก่อนครับเพราะว่าถ้าเขาพูดมาเนี่ยมันจะราคาลงมาเยอะเลยฮะ ผมก็จะเรียกแบบคิดว่าสุดมือพอดีแต่ว่าอันนี้มันเกิดจากว่ารีเสิร์ชมาแล้วด้วยครับผมไม่รู้มันจริงหรือผมคิดไปเองนะครับเช่นว่าแบรนด์เนี้ยปีเนี้ยเขาทำแนวนี้ว่ะเขามาจับตรงนี้อ่ะมันก็น่าจะมาถึงเรานะอะไรเงี้ยเหมือนรู้ทิศทางของทุนนิยมโลกประมาณเนี้ยแล้วก็แบบถ้ากระแสมันมีความต้องการเยอะมันก็อาจจะเรียกได้แต่ถ้ามันแบบความต้องการน้อยก็อย่าไปเรียกมากประมาณนั้นครับแต่ว่าส่วนใหญ่ลูกค้าเป็นคนติดต่อมาถูกไหมฮะใช่ครับเราไม่มีเอาไปหาลูกค้าเลยถูกไหมไม่มีเลยครับแต่ว่าทุกอย่างนั้นเนี่ยทุกคนก็จะมาเพราะว่าเขาชอบงานเบนซ์อยากร่วมงานกับเบนซ์เนาะพี่ว่าข้อนี้มันจะเป็นข้อสำคัญอีกข้อนึงเลยเนาะที่เสียงเราอาจจะมีน้ำหนักมากเวลาเขามาหาเราอ่ะอ๋อใช่บางทีผมรู้สึกว่าผมยอมถามเขามากเกินไปด้วยซ้ำไปครับลูกค้าเขาเฮ้ยคุณไม่ต้องลังเลอะไรก็ทำไปเลยก็มีบ้างครับใช่ไหมคือหน้าที่หลักอ่ะพี่ในรายการเนี้ยหลายๆครั้งพี่พยายามจะชี้ให้เห็นนะครับว่าเราแค่ตั้งใจทำงานของเราให้ดีที่สุดนะครับแล้วมันก็เหมือนกับเราหว่านเมล็ดพืชเนาะแล้วผลเนี้ยจะไปออกในอนาคตคนที่เขาชอบงานแบบเนี้ยที่เราตั้งใจเนี่ยมันก็จะกลับมามากกว่าที่เราจะแบบไปต้องไปเหมือนคนนั้นเหมือนคนนี้แล้วไปแข่งขันกันอะไรเงี้ยแล้วพอมันเป็นแบบเบนซ์เนี่ยพี่คิดว่าเรื่องวิธีการทำงานเรื่องเวลาเรื่องเงื่อนไขเรื่องตัวเลขอะไรเงี้ยมันก็น่าจะทำให้เบนซ์สบายใจขึ้นถ้าเทียบกับว่าต้องไปเราไปหาเขาอ่ะใช่ไหมครับคิดว่าใช่ครับมีอะไรที่รู้สึกว่าแบบได้เรียนรู้จากการร่วมงานกับต่างประเทศมีอะไรที่เราได้เรียนรู้จากการรู้ว่าการศึกษาประเทศไทยอ่ะมันไม่เวิร์กเลยครับพี่สยามมันไม่เวิร์กเลยไปสู้ไม่ได้เลยครับผมเคยมีโอกาสครั้งหนึ่งไปทำงานที่สิงคโปร์เป็นแคมเปญแบรนด์คอมพิวเตอร์ยี่ห้อหนึ่งไปถ่ายโฆษณาครับเป็นแบบผมก็วาดรูปแล้วรูปผมอาจจะถูกใช้ในแอนิเมชันของโฆษณาเขาก็จะมีไทยเป็นผมงานนี้มันมาจากเอเจนซี่รีเจนอลน่าจะสิงคโปร์ครับแล้วก็มีอินโดนีเซียมีสิงคโปร์มีฟิลิปปินส์พวกเนี้ยผู้ภาษาอังกฤษเป็นฟูเอนเลยครับผมอ่ะก็ว่าแบบอยู่ในเรทที่สื่อสารได้พอไปอยู่หน้างานจริงที่ผมโตสุดเนี่ยนะผมรู้สึกด้อยมากเลยครับเวลาอยู่ในกองถ่ายอ่ะสับแสงที่ใช้มันจะอีกเลเวลหนึ่งใช่ไหมครับรวมถึงความมั่นใจในตัวด้วยน้องๆเขาแบบเหมือนการแสดงออกเขาเหมือนเราดูหนังที่เป็นเด็กไฮสคูลครับเขาจะดูมั่นใจฉะฉานแต่ผมเป็นแบบได้ไหมวะทั้งนั้นที่ก็รู้สึกว่าเป็นคนมั่นใจประมาณนึงครับพอไปอยู่นั้นอ่ะรู้เลยว่ามันแบบสู้ไม่ได้ด้วยชาติพันธุ์เลยฮะพี่เข้าใจเบนครับพี่ก็ชอบถูกอย่างเงี้ยเชิญไปพูด
งานต่างๆไปประชุมไปเป็นกรรมการอะไรเงี้ยพี่ก็รู้สึกว่าไม่เชิญกูทําไมมันรู้สึกแบบนี้มั้งครับกูพูดเองกูยังไม่รู้เลยว่ากูพูดอะไรอะแล้วคนฟังมันจะเข้าใจได้ยังไงวะก็เลยแบบแต่ว่าก็สู้อ่ะเออพยายามไปก็ดีขึ้นเรื่อยๆเนาะแต่ว่าก็รู้สึกเสียโอกาสอ่ะคือถ้าเกิดว่าเราดีกว่านี้มันน่าจะดีกว่านี้อีกเยอะเลยอ่ะเออรู้ช้าไปด้วยครับใช่ไหมครับรู้ช้ารู้ตัวช้าเนาะถ้าตอนเด็กๆเรารู้ว่ามันสําคัญขนาดนี้แล้วเราแบบพี่ว่าตอนนี้พี่คงแบบโอ้โหโอกาสมันคงเยอะกว่านี้ผมว่าฟังคํานึงแบบเขาชอบพูดกันช่วงนี้คือประชากรโลกใช่ป่ะครับผมรู้สึกเลยว่ามันจริงครับด้วยความตั้งแต่มีอินเทอร์เน็ตขึ้นมาเนี่ยมี MySpace มาก่อนก็รู้สึกอย่างนั้นแล้วนะฮะแบบโอ้ยมันมีโอกาสที่เราสร้างเองได้นี่หว่าเยอะมากมีคนที่ success จากอินเทอร์เน็ตเยอะมากใช่ไหมครับแต่ว่ากำแพงเราคือภาษาใช่กับวิธีคิดบางอย่างที่มันไม่อินเตอร์วิธีคิดเราจะแบบอุ๊ยกลัวนั่นกลัวนี่นู่นนั่นนี่เพราะว่าเราคิดว่าเราไม่มีศักยภาพหรือไม่มีความพร้อมที่จะออกไปเจอเนาะของเรามันเรียนผมเข้าใจว่าเรียนรู้จากถูกผิดมากไปครับกลัวผิดเราก็เลยเป็นอย่างนั้นนะผมว่านะโอ้ยพี่ว่าสิ่งที่เบนพูดนี่ถูกต้องดีมากเลยเนาะเพราะจริงๆแล้วผิดก็เป็นครูแหละใช่ไหมครับแล้วเราก็ปรับแก้ในลำดับถัดไปก็ไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องถูกผิดมากเหมือนมันเรื่องผิดมันเป็นเรื่องใหญ่เกินจริงอะมันผิดมันก็ต้องผิดอยู่แล้วอะครับครับด้วยอาชีพของเราเนี่ยเนาะมันผิดเยอะกว่าถูกอะเอาใช่เพราะเราทำงานออกแบบอะเราจะสเก็ตแบบแม่งหรือทำอะไรลองผิดทั้งนั้นแหละแค่อย่าไปผิดในงานหรือผิดตอนจบอะไรอย่างเงี้ยนะเราไปให้ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะพินาศแต่ถึงแม้ว่าจะพินาศอะที่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องจุดจบของจักรวาลอะมันก็เรียนรู้ไปแล้วก็พยายามอย่าให้มันเกิดซ้ำอะไรเงี้ยครับหรือมันเป็นเพราะอย่างนี้อาชีพที่เป็นแบบใช้แบบความประดิษฐ์ประดอยชัวร์ๆมากๆมันเลยโอเคในไทยป่ะครับมันเลยโอเคในสากลเช่นแบบผลิตเครื่องจักรสานที่แบบโคตรเนี้ยบสวยมากๆเนี้ยไม่ผิดแน่นอนaccess มากแต่อาชีพที่ต้องใช้ความทดลองๆแล้วบวรเนี่ยมันก็จะยากกว่าแต่เบนนี่ก็ถือว่าเป็นคนที่ขยันมากๆนะรู้สึกว่าเบนงานคือออกมาเดี๋ยวก็โพสต์โชว์อีกแล้วแบบโอ้โหหลายใส่ไปทำวะน่าจะกลัวครับกลัว NFT เป็นไงพี่เห็นเว้นว่ามีอะไรเฉิดฉายอยู่ในนั้นด้วยผมเรียกว่าเป็นขาจรมากกว่าครับไม่ได้เข้าไปมากนักคือมันเริ่มจากว่าแฟนผมอ่ะเขาเคยทำงานบริษัทที่มันว่าเรื่องแบบสมัยนั้นนานแล้วครับประมาณ 4-5 ปีมันมีบล็อกเชนเริ่มมีอะไรเงี้ยอะไรนะบิตคอยยังไม่ค่อยแพงเขาก็เล่นเล่นผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องฮะเออไปแต่ก็รู้ว่ามันผันผวนโหดร้ายอยู่จนกระทั่งแบบเลิกเล่นกันไปแล้วก็ประกอบกับว่าหลังๆนี่มันมี NFT เข้ามาผมก็สนใจครับเพราะว่าเฮ้ยแม่งอะไรวะเนี่ยดูมันมากแต่จังหวะไม่ค่อยดีครับจังหวะนั้นผมมีอย่างอื่นที่ต้องโฟกัสมากกว่าเช่นแบบเริ่มมีงานศิลปะอะไรที่มันควรต้องแบบทุ่มเทไอ้ข้าง NFT ก็เลยแบบด้วยความมันยังไม่นิ่งเลยฮะไอ้วงการนี้มันยังเพิ่งมีมันยังไม่รู้ว่าความจริงมันคืออะไรกันแน่คนมันซื้อเพราะอะไรอะไรเงี้ยผมก็ค่อยๆทำเป็นแบบขาจรฮะขายออกบ้างไม่ออกบ้างอะไรไม่ได้ซีเรียสแค่ใช้ประโยชน์จากรูปแบบดิจิตอลคือมันเคลื่อนไหวได้มันใส่เสียงได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ในการทำงานมากกว่าได้เรียนรู้เนาะได้ทดลองใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องเป็นอะไรใช่ไหมครับใช่ครับมันอาจจะเป็นเพราะว่ามีอย่างอื่นที่จำเป็นกว่าตอนนี้นะพี่ว่าด้านหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าเบนอาจจะเป็นคนที่ให้ความสำคัญอย่างที่บอกมานะเพราะว่าเรื่องข้อจำกัดคือเรื่องเงินหรือเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็ทำให้เบนทำหลายอย่างแล้วเบนตอนนี้มันก็ไม่ได้ต้องดิ้นรนขนาดนั้นแล้วก็เลยสามารถลองได้เล่นได้พลาดได้ขายไม่ออกได้ใช่ไหมฮะแต่ผมโดนแฟนพูดเรื่องนี้ตลอดครับว่ากล้าๆหน่อยครับเหมือนเป็นคนแบบเพย์เซฟมากมากมากเลยแต่ก็กล้าขึ้นนิดนึงแล้วครับไม่รู้ดิในมุมที่พี่เห็นเนาะเพราะว่าการที่เราได้ทำงานอะไรแบบเนี้ยแม้ว่าเราจะรู้สึกถูกมองจากแฟนนะว่าเซฟเนี่ยว่ายังทำงานประจำอยู่แต่ว่าการที่อยู่ดีๆมันมีไอ้สิ่งนี้งอกขึ้นมาพี่ว่ามันก็เป็นความกล้าหาญเนาะที่ไปขอเขาแสดงที่ต้องทุ่มเททำไอ้สิ่งที่เราเนี่ยไปลอง NFT ต่างๆมันไม่งั้นก็อยู่เฉยๆป่ะถ้าเซฟอะจริงครับแต่ถ้าเกิดมาบ้านรวยอาจจะไม่ทำนะคือมันก็ไม่ได้อยากทำ
ผมไม่รู้มันปะปนปนนะก็จริงๆก็อยากเกิดมาบ้านรวยมากกว่าด้วยครับ มันจะได้ทำไม่ได้ความกดดันแต่สิ่งที่เบนทำมันก็ไม่ได้ทุกไงถูกไหมไม่ได้ก็สนุกอ่ะเออเบนก็ชอบวาดรูปอยู่แล้วชอบลองลองอยากจะทำสติกเกอร์ก็ทำอยากจะทำไอตัวของเล่นทำประติมากรรมอะไรคือเบนก็เหมือนเล่นแล้วได้เงินอ่ะครับน่าอิจฉานะฟังดูดีมากเลยมันก็จริงป่าวะพี่ว่าจริงนะถึงมันก็ได้เงินนะใช่ไหมมันก็ไม่ได้เยอะอะไรหรอกครับแต่มันก็ได้แหละแต่หมายความว่าอ้าวถ้าเทียบกับคนอื่นที่มันต้องทุกข์ด้วยถึงกว่าจะได้เงินอ่ะเหนื่อยมากหรือแบบโอ้ยสารพัดปัญหาความกดดันที่ต่างว่าคนที่ต้องไปทนกับบริษัทหรืองานที่ไม่ชอบหรืออะไรเงี้ยเบนก็ถือว่าแบบขึ้นบันไดเลื่อนอ่ะโชคดีมากแล้วครับไม่ต้องล้มลุกคลุกคลานเหมือนคนอื่นเออใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก้าวต่อไปเบนคิดว่าเป็นยังไงครับหลังจากทำงานค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ช่วงก่อนโควิดอะผมพ่นกำแพงเยอะครับพ่นไปเรื่อยเลยทั้งแบบเป็นงานทั้งแบบทำเองอะไรเงี้ยเราอยากแสดงออกครับในแบบที่เราชอบแต่ว่าพอโควิดเนี่ยมันก็อยู่บ้านเยอะขึ้นเยอะเลยซึ่งผมชอบแล้วก็มีเวลาคือมีลูกเลยครับก็ไม่ค่อยอยากไปไหนอะไรเงี้ยมันเหนื่อยครับอันนี้ลูกเล็กพี่สยามคงรู้พี่มี3ลูกกันแหละ3ลูกก็เต็มที่ผมก็จะบ้านผมมันจะรูทีนมากๆครับมีระบบชัดเจนมากถ้าจะไปวันนี้มันจะเป็นอย่างนี้ตารางมันอย่างนี้เพราะงั้นเราจะใช้เวลามีศักยภาพมากผมก็จะรู้ว่าเวลาทำงานผมคือกี่โมงถึงกี่โมงแล้วก็ใช้ตรงนั้นเข้มข้นเพราะวาดรูปมากขึ้นตอนนั้นแล้วประกอบว่าก็ได้แบบมีโอกาสไปแสดงงานเดี่ยวครั้งแรกในรอบ7ปีครับไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้มาก่อนจนโอกาสมันมาแล้วก็มาเราก็เอาเวลาได้พอดีอะไรเงี้ยก็เลยเห็นภาพว่าเฮ้ยนี่คือที่ชอบนี่หว่าชอบที่สุดแล้วขนาดว่าทำมาตั้งนานเนาะเพิ่งจะมาแบบเฮ้ยนี่คือที่ชอบดีกว่านี่เพิ่งมารู้ทีหลังเนี่ยเหรอไม่ใช่เวลานานยังหรือเป็นเพราะกลัวว่ายังลองไม่หมดก็เลยแบบอยากจะลองไปเรื่อยๆอาจจะอย่างนั้นครับกลัวพลาดอะไรไปครับเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยสตรีทอาร์ติสเนาะไม่ว่าจะเป็นกิ๊บเป็นอะไรแบบที่เราเห็นแบบโหตามกำแพงตามห้างตามอะไรแบบว่าเยอะแยะไปหมดเลยอะไรเงี้ยยื้อแบบมันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วว่าที่ถูกมองว่าคนเหล่านี้แบบสร้างสิ่งเลอะเทอะสกปรกหรืออะไรต่างๆเนาะแล้วก็แบบไม่ได้ถูกมองว่าเป็นศิลปะด้วยซ้ำอะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวนี้แบบสามารถคอลแลบกับแบรนด์ต่างๆหรือแสดงงานเนาะขายงานมันเกมมันเปลี่ยนเยอะมากอ่ะแล้วพี่รู้สึกว่าแบบงานของเหล่านี้ก็ถ้าเทียบกับงานศิลปะแบบวิจิตรศิลป์นะหรือไฟอาร์ตที่แบบเป็นจิตรกรรมอะไรอย่างนั้นนะอันนี้มันก็เข้าถึงคนได้ในวงกว้างกว่ามากๆอ่ะใช่ไหมฮะถ้าเป็นเพลงก็จิตรกรรมเพราะเป็นเพลงที่ประณีตใช้ฝีมือสูงมากอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็เหมือนเพลงฟังง่ายๆครับมันดีคนละแบบครับมันมีคุณค่ากันคนละแบบผมว่าอย่างนั้นแล้วก้าวต่อไปของเบนเป็นยังไงก็เริ่มมีโอกาสจากแกลเลอรี่จริงๆเป็นแบบ proper หน่อยครับติดต่อเข้ามาจากประเทศแถวๆเอเชียอะไรเงี้ยฮะช่วงนี้ก็เริ่มรู้สึกถึงความงานมันหนักว่ะงานมันหนักอันเนี้ยมันเหมือนทำใช้แรงเยอะใช้สมองเยอะแต่ก็อยากทำครับตื่นเต้นคือเพราะว่าเราไปตกลงกับเขาด้วยจำนวนที่มันเยอะอะไรอย่างนี้ป่ะมันเลยทำให้หนักหรือว่าด้วยเวลาด้วยมันเหมือนแบบถ้าทำแล้วจะให้ได้ผลต้องมีความอิมแพกใช่ไหมครับถ้าเราทำแบบอันนึงเล็กๆไปมันก็ไม่เกิดอะไรต่อยอดได้ก็ต้องคิดส่วนตัวผมก็คงคิดว่าถ้าเรามีโอกาสที่นี่เราจะอาจจะมีโอกาสครั้งเดียวก็ได้ก็ต้องเอาให้มันชัดเจนก่อนส่วนเรื่องขายต้องคิดที่หลังเลยครับเราไม่มีทางรู้ก็คือก็ต้องตั้งใจทำงานเนาะแล้วก็สัตว์แบบสุดแรงความยากมันคือว่าด้วยความที่อาชีพนี้มันไม่ได้มีใครมาบอกได้ว่าที่เราวาดอยู่ตอนเนี้ยคือดีหรือไม่ดีมันไม่มีเกณฑ์นะฮะเพราะงั้นเราก็จะไม่รู้เลยว่าตอนที่เราทำเนี้ยแล้วต้องเอายกไปที่ให้คนดูเนี่ยมันดีไหมก็จะต้องไปรู้ตอนนั้นเลย
พี่ว่ามันก็ดีอย่างเสียอย่างนะมันก็เป็นอย่างที่เบนซ์บอกก็จริงเนาะแต่มันก็อาจจะเป็นอีกอย่างนึงคือเราก็ทำอะไรก็ได้ที่มันเป็นตัวเราที่เรามั่นใจจริงฮะจริงมันเหลือแค่นั้นเลยฮะเออเพราะว่ามันไม่ต้องมีลูกค้ามาจัดเราแล้วว่าแบบอันนี้ใช่ไม่ใช่อะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยถ้ามันไม่ใช่หรือมันไม่ชอบเนี่ยอย่างมากคนเขาก็เอาไปดูภาพต่อไปดูภาพต่อไปอะไรเงี้ยพี่ว่านะมันไม่ได้คอขาดบาดตายขนาดนั้นนะเออแต่ว่าอย่างน้อยเราชอบมันแล้วอะเอออย่างที่เบนซ์บอกอะแล้วมันจะขายได้หรือขายไม่ได้มันก็เป็นเรื่องภายหลังเหมือนเราไม่ชอบเพลงนี้หรอกแต่ชอบเพลงถัดไปใช่ไหมครับใช่สำหรับคนฟังหรือคนดูอ่ะใช่ไหมฮะงานศิลปะแต่ว่าผมกังวลกว่าที่พี่สยามคิดไปเยอะเลยฮะเป็นคนที่กังวลผมไม่ได้คิดมุมนี้เลยนะครับผมคิดว่าแบบไม่ชอบคือไม่ชอบไปเลยเสมออ้าวก็พี่ว่าไม่รู้ดิพอเราทำงานมาเยอะๆครับเบนแล้วมันเป็นอาชีพเราด้วยเนาะพอมันหลุดจากมือเราอะเราควบคุมอะไรไม่ได้เลยไงดังนั้นเนี่ยเบื้องต้นเลยคืออย่างน้อยเราต้องชอบมันก่อนต้องชอบมันเองใช่ไหมใช่คือถ้าแม้แต่เราไม่ชอบอ่ะเราจะไปหวังให้คนอื่นชอบอ่ะแม่งคงเหมือนก็ลมแรงไปอ่ะพี่ว่านะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบหรืองานศิลปะนะพี่ว่าทุกงานก็เราก็ต้องแบบภูมิใจกับมันอ่ะอืมใช่เลยครับพี่ฝันเห็นสิ่งนี้ว่ะเบนแต่ว่าไม่รู้เบนมองมันว่าเบนจะเป็นยังไงพี่อยากเห็นฝาตาของเบนเป็นแบบออริโอเลยอ่ะก็คิดอยู่ทุกวันเลยครับแต่ว่าก็จะต้องคำนึงเรื่องถ้ามันเยอะไปมันอาจจะมีผลเสียในด้านอื่นแทนครับเหมือนกับว่าศิลปินบางคนเขาจะมาลักษณะทำแมสคือขายลายเส้นแล้วทำอะไรพวกนี้มาเยอะๆซึ่งมันก็จะดีในแง่แบบเข้าถึงคนได้ง่ายใช่ไหมครับแต่ value ต่อ1หน่วยเนี่ยมันก็จะลดลงมาตามผันผวนกันถ้ามีโอกาสก็สนแหละครับแต่ว่าคิดว่ายังไม่พร้อมแต่พี่ว่าท้ายสุดแล้วมันก็เป็นที่ทางของมันเนาะคือแมสมันจะราคาต่ำอ่ะมันก็ช่วยไม่ได้ป่ะเพราะว่าเราต้องการให้งานเราเข้าถึงคนเยอะเนาะแล้วสมมติถ้าเราอยู่ดีมันมีแค่แบบ10 edition หรือ edition เดียวอะไรเงี้ยมันก็ต้องแพงก็เป็นเรื่องปกติที่เข้าใจได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยมันไม่ได้หมายความว่าแบบมันพอมันเห็นเยอะแล้วมันจะถูกลงไปหมดเลยพี่ว่ามันคงไม่ได้เป็นแบบนั้นเนาะคุณค่ามันก็ไม่ได้ลดลงมันก็ไม่เกี่ยวในความคิดพี่ครับผมใช่ครับเนาะไม่งั้นนากาจิมะใช่ไหมชื่ออะไรนะหรือที่ไปเขามูลคามิเหรอครับเออมูลคามิโทษใช่ที่ไปคอลแลบกับหลุยใช่ไหมฮะเนี่ยมันก็จะแบบโอ้กรี๊ดไปเลยอ่ะก็เป็นไพโอเนียร์คนหนึ่งนะครับเรียนรู้จากเขาเยอะนะครับครับเหมือนเขาเล่นกับเส้นตรงนี้ได้ดีครับได้เก่งพี่รู้สึกว่าเออแบบด้วยสมัยนี้แล้วอ่ะพรมแดนมันเลือนลางมากเนาะศิลปะหรือพาณิชย์หรือสตรีทหรือแฟชั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็แล้วแต่เลยอะทำได้เต็มที่อะแล้ววันหนึ่งก็จะมีคนสนับสนุนนะครับใช่ครับจริงๆแบบมันไปได้เยอะนะครับถ้าแบบเหมือนความเข้าใจของคนเรามันเข้าใจว่าศิลปะมันคืออะไรมันก็จะมีโอกาสอีกมากมายผมคิดถึงแบบคือผมเป็นคนชอบดูงานสถาปัตย์มากเลยแม้จะไม่มีปัญญาทำเลยครับคือชอบดูสเปซชอบดูอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันก็คือเหมือนแกลเลอรี่ถูกป่ะครับถ้าเราคิดอย่างนั้นงานเรามันไปอยู่ในบ้านคนแต่เป็นแบบเนี้ยแบบต้องที่นี่เท่านั้นเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยมันเหมือนกับกึ่งๆออกแบบร้านกับกึ่งๆแกลเลอรี่โชว์แต่ว่ามันดันเป็นบ้านอย่างเงี้ยมันก็ทำได้ครับครับก็ความเป็นไปได้มันเยอะพี่ชอบมุมมองความเป็นนักออกแบบของเบนซ์เนาะที่เหมือนกับพยายามจะมองงานน่ะแล้วก็บริบทของมันเนาะว่ามันจะแสดงที่ไหนหรือมันจะไปอยู่ยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามที่จะสร้างงานให้มันเกิดความหมายเฉพาะขึ้นน่ะถ้าเทียบกับว่าแบบงานแล้วมันเหมือนกันในทุกโอกาสในทุกๆสถานที่อะไรเงี้ยมันก็คงไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงนักเนาะแต่พอแบบเบนพยายามจะบอกไปดูแกลเลอรี่ก่อนหรือไปดูว่าแบรนด์เขาเป็นยังไงเขาสื่อสารยังไงสีเป็นยังไงอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดบุคลิกเฉพาะที่มันแน่นอนมันต้องมีความเป็นเบนซ์แต่มันก็มีความเปลี่ยนแปลงไปในทุกๆโอกาสที่เบนซ์ทำงานขึ้นมากับแต่ละโจทย์อย่างเงี้ยเนี่ยพี่รู้สึกเออพี่ชอบวัฒนธรรมอะไรแบบเนี้ยสนุกด้วยครับไม่เบื่อเนาะมันก็ท้าทายกระตุ้นความคิดเราเนาะในการจัดการกับเงื่อนไขข้อจำกัดแล้วก็การแก้ปัญหาแล้วอย่างนี้ตอนนี้โควิดเนี่ยก็ทำบ้านที่บ้านใช่ไหมฮะถึงแม้ว่าเราจะทำออฟฟิศทำของสยามดิสคัฟเวอรี่เราก็ทำงานจากที่บ้าน
ใช่ครับไม่ค่อยเข้าหรอกครับผมเกเรครับ คือส่วนใหญ่ผมชอบทำงานที่บ้านมาเจอว่าทำเพนติ้งนี่คือใช่เพราะว่ามันอยู่กับที่เงียบๆฟังอะไรไปเรื่อยแล้วก็ทำงานไปเรื่อยอย่างทำสตรีทมันก็จะดีอีกอย่างหนึ่งแต่ว่ามันก็จะแบบลมฟ้าลมฝนเจอคนงี่เง่าอะไรมันก็มีเหมือนกันฮะก็ถ้าอยากตื่นเต้นก็ไปทำอย่างนั้นถ้าอยากแบบช่วงนี้เหนื่อยแล้วมาทำในบ้านอะไรเงี้ยสลับไปได้พี่ก็เลยชอบมโนไปเองนะว่าคนที่เป็นพวกสตรีทอาร์ติสต์หรือพวกคนที่เขาวัฒนธรรมสเก็ตบอร์ดหรือสนีกเกอร์อะไรเงี้ยน่าจะเป็นคนที่แบบเพื่อนเยอะเข้าสังคมอะไรเงี้ยคือแบบพอเบนแบบพูดว่าเป็นอย่างเงี้ยแบบชอบทำงานที่บ้านชอบอะไรต่างพี่รู้สึกไม่ค่อยทราบเลยเว้ยว่ามันเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยอาจจะเป็นแค่ผมก็ได้ครับคนหนึ่งเขาอาจจะมีแก๊งมีอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยชอบรอเมื่อเช้าเพิ่งคุยกับแฟนแล้วเนี่ยครับสมมติว่าตั้งแต่เด็กผมจะเป็นคนที่คบกับเพื่อนกลุ่มเล็กๆสองสามคนเพราะว่าไม่อยากไปรอมานานหรือว่าจะกินร้านนี้เรื่องเยอะอะไรเงี้ยผมเป็นคนคือผมเป็นคนเรื่องเยอะอยู่แล้ว ไม่ต้องการเพิ่มก็แสดงว่าอะไรปัจจัยภายนอกมามีบทบาทในการตัดสินใจหรือในการกำหนดพฤติกรรมอะไรของเราเนี่ยค่อนข้างน้อยใช่ไหมเราก็คือรู้ตัวเองว่าเราต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรแต่นั้นเนี่ยการที่แบบสมมติตอนเด็กๆเนี่ยมันต้องการการยอมรับต้องการเพื่อนเยอะๆเนาะเบนไม่ต้องการเบนก็แบบยอมรับได้แล้วก็จัดการพื้นที่หรือเพื่อนอะไรในแบบที่เบนโอเคใช่ไหมฮะที่ทำได้ใช่ครับส่วนที่พี่คุยกับแขกรับเชิญในรายการนี้มาหลายๆคนเลยเนาะส่วนใหญ่แล้วพี่ว่าทุกคนแหละเขารู้ตัวเองแบบเบนเลยว่าแบบเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยเขาทุ่มเทความคิดหรือทรัพยากรหรือแรงกายแรงใจและเวลาของเขาเนี่ยไปกับสิ่งที่เขารู้สึกว่ามันคุ้มสำหรับเขาอะอาจจะเป็นเพราะว่าอาชีพสายออกแบบหรือที่เกี่ยวกับศิลปะมันเกิดจากความชอบอะครับมันไม่เหมือนกับว่าถ้าเราอยากจะเป็นทนายมันต้องใช้องค์ความรู้ต้องไปศึกษาก่อนผ่านขั้นตอนที่มันอาจจะไม่สนุกเช่นอ่านหนังสือหรืออะไรเงี้ยแต่ศิลปะมันแค่เราเป็นคนดูมันก็สนุกแล้วใช่ไหมครับมันก็เลยทำให้เราถูกดึงดูดเข้าไปง่ายกว่าหรือเปล่านี่ผมพยายามนึกตามก็เป็นไปได้นะหรือพี่อาจจะมองว่ามันเป็นงานที่มันเกี่ยวกับความคิดเราไม่รู้แล้วพอเราคิดเยอะมันก็จะแบบเราก็ทบทวนตัวเองทบทวนคนอื่นทบทวนอะไรเพราะว่ารายการนี้ด้านหนึ่งพี่ก็พยายามจะบอกนะว่าเราออกแบบอะไรไม่รู้ต้องสารพัดนะเนาะทำไมเราไม่ออกแบบชีวิตเราเองอ่ะว่าเราอยากจะทำอะไรอยากจะมีชีวิตแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยผมเคยดูเทปหนึ่งของพี่สยามมีประโยคนี้เลยแบบโดนมากแบบว่ะใช่เพราะว่าผมเป็นคนขี้กลัวจนต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ของที่คนอื่นเขากำหนดไว้ครับเยอะมากเลยเช่นแบบตอนเด็กๆแม่ผมนี่ดุมากเพราะเขาต้องไปทำงานข้างนอกคงไม่อยากให้ลูกไปเกเรข้างนอกครับแล้วผมเป็นเด็กที่หนีไปร้านเกมตลอดเวลาเพราะที่บ้านไม่มีเกมก็จะโดนตามไปหน้าร้านแล้วก็เรียกมาฟาดที่บ้านเป็นเรื่องปกติจนเขาซื้อเกมให้ผมก็อยู่แค่นี้แหละคือไม่ได้อยากออกไปซ่ายแล้วเพราะกลัวเด็กแว้น กลัวโดนก็อยู่ในที่ปลอดภัยแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าไม่อยากมีปัญหาครับอยากให้มันง่ายๆก็เลยพยายามปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่มันบังคับเราที่ว่าอย่างนี้ก็คือเบนก็ออกแบบชีวิตเบนไงถูกไหมว่าเบนก็คืออยู่กับเกมแล้วมีความสุขแล้วแล้วเราได้อะไรแล้วเราก็แลกกับการที่เราไม่ต้องไปเจอกับเด็กแว้นซึ่งมันอาจจะสูญเสียคือเราอาจจะมีเพื่อนน้อยหรืออะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เบนเลือกอะใช่ไหมครับหรือแม้แต่การที่เลือกทำงานแบบปัจจุบันเนี้ยทำสองที่ต่างๆถึงแม้ว่าจะถูกแฟนบอกว่าเรากลัวหรืออะไรเงี้ยแต่มันก็ทำให้เบนมีความมั่นคงแฟนผมเขาไม่ได้บอกว่ากลัวที่ทำงานสองอย่างครับแฟนเขาจะบอกว่าเหมือนถ้าเป็นการทำงานศิลปะทำไปอย่างที่ชอบนั่นแหละไม่ต้องไปคิดเยอะคือเขาพยายามจะบอกผมว่าผมมีความมั่นใจน้อยไปซึ่งหรือว่าแต่ก็จริงครับคนเก่งๆก็เป็นแบบนี้แหละครับเขาเรียกอะไรนะที่รู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งอะอะไรซินโดรมนะเฮ้ยมันมีชื่อด้วยฮะมีชื่อ imposter syndrome imposter syndrome ใช่ก็คือจะมีความรู้สึกว่าตัวเองอ่ะแบบคนอื่นเขารู้สึกว่าเราเก่งอ่ะแต่เราไม่ได้เก่งขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับน่าสนใจมากพี่ก็เป็นครับไอ้เพราะมันเป็นแรงขับให้เรากูก็ต้องทำให้มันหนักขึ้นไงเพราะว่ายิ่งเราไม่มั่นใจแล้วคนอื่นเขามาหาว่าเราเก่งมาหาว่ากูเป็นรุ่นใหญ่แต่แบบไอ้กูไม่ใช่นะเว้ยก็แบบก็จะทำเยอะก็จะกังวลกลัวนู่นกลัวนี่อะไรเงี้ยพี่ว่าด้านนึงมันก็เลยทำให้คนแบบเนี้ยมันได้งานที่มันอาจจะแบบดีขึ้นอ่ะเนาะมันตื่นตัวป่ะครับ
เออมันกังวลไปหมดอะว่าแบบคนอื่นเขาชอบมาหาว่าเราเก่งแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เก่งเลยเราต้องทำงานหนักกว่านี้อะไรเงี้ยต้องลองกว่านี้อะไรเงี้ยอืมแต่พี่ไม่ได้บอกพี่เก่งนะแต่หมายว่าผมไปดูงานพี่แค่บอกว่าเราอ่ะมีความกลัวเออเพราะว่าคนชอบมาหาว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วเราก็กลัวว่าเดี๋ยวแบบเออเว้ยแม่งเสียฟอร์มก็จะกังวลว่าที่เราทำอยู่มันดีหรือยังเสมอคือผมก็ไม่รู้ว่ามันควรคิดอย่างนี้ไหมหรือเราควรไม่สนใจอะไรเงี้ยก็บริหารไม่ค่อยได้เหมือนกันจนตอนหลังมันเนี่ยครับพี่ก็เลยรู้สึกว่าพี่ไม่ค่อยกังวลเรื่องนั้นแล้วพี่แค่รู้สึกว่าแบบเออเว้ยมันแค่คิดให้ละเอียดรอบคอบเนาะแล้วก็ใส่ให้สุดอะเท่าที่มันจะเป็นไปได้อะไรเงี้ยแล้วพอมันหมดเวลาหรือมันจะต้องส่งมาต้องอะไรแล้วเราก็คิดว่าเออช่างแม่ง ก็ปล่อยเลยก็คือแบบว่าก็มันเสร็จไปแล้วมันส่งไปแล้วอะแล้วมันก็ move on เลยอะก็ไปว่ากันงานใหม่มันจะดีมันจะห่วยมันจะอะไรก็เออกูมีปัญญาเท่านี้แหละในวันนั้นวันตอนนั้นกูยังโง่อยู่หรืออะไรเงี้ยก็ช่างมันอะไรเงี้ยเหมือนไม่งั้นมันถูกขังอะครับเบนถูกขังว่าแบบเราแม่งเอาความคิดของคนอื่นอะต้องไปคอยอ่านคอมเมนต์คนอื่นหรืออะไรเงี้ยหรือว่าใครมาพูดถึงงานเราแล้วมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบช่างแม่งก็คือกูแฮปปี้แล้วกูใครจะไม่เข้าใจหรืออะไรก็กูช่างแม่งเลยอะเออดูดีนะครับวันนี้ผมนำไปใช้บ้างครับไม่งั้นมันทุกข์ว่ะพี่ว่าเพราะว่าเราจะไปนั่งกังวลกับว่าอุ้ยงานนู้นมันคนเขาชอบนะแล้วงานต่อไปคนจะชอบเหมือนงานนู้นหรืองานนั้นไหมอะคือเราก็เปลี่ยนไปทุกวันอะเราก็ไม่ใช่คนเดิมแล้วอะโจทย์ก็ไม่เหมือนเดิมอะไรก็ไม่เหมือนเดิมเลยอะแล้วเรายังจะไปนั่งคิดกังวลไม่ว่าจะเป็นชอบหรือไม่ชอบนะอันนี้เล่าให้ฟังหนุกๆแล้วกันนะครับเกิดเด็กๆมาฟังมีหนังสือชื่อจะเล่าให้คุณฟังนะครับของสำนักพิมพ์ผีเสื้อเขาเป็นนักจิตวิทยาจิตแพทย์อ่ะเออเขารักษาคนไข้ผู้เขียนเป็นจิตแพทย์เนาะแล้วเขาจะเล่าเป็นเรื่องผ่านเคสว่าเขาไปเจอคนไข้มาแล้วเขาก็จะเล่าเป็นนิทานเขาเล่านิทานให้คนไข้เขาฟังเรื่องคนไข้ที่เขาแบบมีความทุกข์มีความกังวลหรืออะไรต่างๆเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าช้างตอนมันเป็นเด็กๆอ่ะมันถูกโซ่ล่ามไว้กับหลักแล้วมันน่ะพยายามที่จะสู้ที่จะหนีที่จะดึงโซ่ให้ขาดมันพยายามแล้วพยายามเล่าพยายามแล้วพยายามเล่าอ่ะแล้วมันก็ทำให้สำเร็จจนวันหนึ่งมันเลิกพยายามจนมันโตกลายเป็นช้างยักษ์อ่ะแต่ว่าโซ่เส้นเล็กๆเส้นเดิมเนี่ยหรือหลักเล็กๆที่มันปักเอาไว้อ่ะตอนนี้มันดึงทีเดียวขาดเลยอ่ะแต่กลายเป็นว่ามันฝังใจไปแล้วว่ามันไม่มีวันดึงขาดเพราะมันเคยพยายามไปแล้วซึ่งพี่หวังว่าอันนี้มันเป็นจุดหนึ่งที่แบบมันสอนพี่มากเลยนะว่าพี่เคยเป็นคนที่คิดว่าแบบเราทำไม่ได้หรอกสิ่งนี้เราเกิดมาเราทำไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วหรือว่าเราเคยลองแล้วแล้วมันไม่ถนัดหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็พออ่านเรื่องนี้เราสู้เออว่ะเราก็ไม่ใช่คนนั้นแล้วอะตอนนั้นเราเคยอาจจะลองเมื่อตอนปีที่แล้วสองปีที่แล้วหรืออะไรก็แล้วแต่เราอาจจะคิดไม่มากพอหรือไม่รอบคอบมากพอหรือยังไม่ได้เรียนรู้กับมันมากพอเข้าใจมันมากพออย่างเงี้ยแต่วันนี้เราไม่ใช่คนนั้นแล้วอะเราก็น่าจะมีโอกาสที่จะลองอีกสักตั้งอะไรเงี้ยเออก็เลยรู้สึกว่าเวลามันไม่น่าจะเป็นตัวที่ขังเราไว้แบบช้าว่าเราจะเป็นคนเดิมอยู่ไม่ว่าจะสำเร็จหรือล้มเหลวอะเราก็น่าจะมีโอกาสที่จะได้ลองใหม่อีกสักตั้งนึงอะไรเงี้ยครับเออดีมากเลยครับวันนี้ชอบเลยครับพี่ว่าเบนก็แบบเอาที่แบบทำมั่นใจแล้วอะแต่ว่าคนพวกเราจะต้องหมกมุ่นประมาณหนึ่งนะพอเรากลัวว่ามันจะนู่นเนี่ยเราก็จะหมกมุ่นว่าแบบมันดีอย่างวะลองนั่นไหมลองอันนี้ไหมหรืออะไรต่างคือเพราะเรารู้แล้วอย่างพี่เองเรารู้ว่าไม่ได้เป็นคนที่แบบมีพรสวรรค์นะหยิบจับอะไรแล้วมันดีไปเลยอ่ะเออเราไม่ได้เก่งแบบนั้นอะไรเงี้ยนั้นเนี่ยมันผ่านการคิดเยอะมันไม่ได้แบบธรรมชาติแบบไหลออกมาเออมันก็เลยครับต้องใช้ความพยายามมากกว่าชาวบ้านเขาดีมากเลยครับผมจะไปลองไปใช้บ้างลองดูนะครับจะเล่าให้คุณฟังไปหามาอ่านเล่มมันอะไรเล่มเล็กๆแค่นี้เองอืมครับหน้าปกสีชมพูเดี๋ยวไว้ขึ้นรูปให้ดูแล้วมีความฝันกับโปรเจกต์อะไรที่เราสนใจอยากลองแล้วยังไม่ได้ลองมีไหมครับหรือการทำงานในลักษณะไหนไม่ได้คิดแบบนั้นถ้าจะมีก็จะมีเรื่องงานสถาปัตย์นี่แหละครับที่เพราะว่าผมทำประติมากรรมมาด้วยแล้วประติมากรรมมันก็คือรูปทรงสามมิติไม่ต่างอะไรกับตึกอาคารนะครับมันจะเป็นไปได้ไหมถ้ามันผสมกันไม่ใช่แค่ทำแล้วไปตั้งอ่ะมันถูกคิดมาพร้อมกันอ่ะว่ามันจะกลืนเข้ากันผมเป็นคนชอบประดิษฐ์มากเลยผมรู้สึกว่ามันนี่มันไม่ใช่ตึกหรอกมันน่าจะเป็นรูปวาดแหละเหมือนเขาคิดอย่างนั้นก่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วมันดันสร้างได้จริงอะไรเงี้ยคือหนึ่งก็คือชอบเพราะมันดูหวานนั่นแหละครับ
แต่ว่า2คือดูแล้วแบบเมื่อมันถูกสร้างมาอยู่ในสเปซโลกมนุษย์อะที่เราชินกับตึกสี่เหลี่ยมแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยมันทำลายกำแพงการเชื่อมโยงกับสถานที่เราไปเลยอะแบบโอ้จริงเหรอวะมันผมเคยลากแฟนไปที่เกาะนาโอชิมะอยู่ทีนึงฮะที่ญี่ปุ่นมันก็จะเป็นเกาะพี่แสงเคยไปไหมครับไม่เคยครับก็อยู่ไกลๆหน่อยครับมันก็ต้องข้ามเรือไปแล้วก็เขาก็จะแสดงงานศิลปะเป็นหย่อมๆที่เขาบอกว่าแบบมีทั้งเกาะเลยเป็นเหมือนอาร์ตเฟสติวัลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะใช่ครับแต่มันไม่มีคนเลยนะฮะมันผีๆเลยครับถ้าถ่ายหนังผีคือเท่เลยแล้วก็แบบด้วยความอยากเท่ผมก็ไปเช่าจักรยานขี่มันเป็นภูเขาฮะเป็นเนินอย่างเงี้ยตูเดอฟรองเลยครับก็ไม่สนุกเลยครับแต่ว่าที่ได้เห็นคือเอ้ยสถาปัตย์กับสถานที่กับศิลปะแม่งเป็นเนื้อเดียวกันได้เลยแบบได้เลยฮะแล้วเหมือนไอชุดความคิดที่เรามีอยู่ตอนเนี้ยแม่งแค่แบบเราชินที่จริงมันบ้านต้องมีประตูมีหน้าต่างมีอะไรเงี้ยมันก็ใช้งานดีแหละแต่มันไม่ได้แปลว่ามันต้องเป็นอย่างเงี้ยคล้ายๆว่าถ้าเราได้ไปดูหนังอินดี้อะไรสักอย่างเราก็จะพบว่าเอ้ยโครงสร้างเรื่องมันมีความเป็นไปได้โคตรเยอะแล้วแบบถ้าเราเปิดใจแล้วเพลินมันจะเพลินแบบมีอะไรให้ดูเยอะมากเลยโอ้ยหล่อเลยนะเนี่ยอยากเห็นอะไรแบบที่เบนซ์พยายามจะสร้างมันขึ้นมาแต่มันดูจับต้องได้พี่ๆคนไหนสนใจก็ยินดีครับนะใครจะปลูกบ้านแล้วอยากจะมีผลงานศิลปะของเบนซ์เนี่ยไปอยู่ในเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกันเนาะไม่แน่อาจจะเป็นแบบเหมือนกันดั้มยักษ์นะแต่ว่าเข้าไปอยู่ได้แต่ว่าเป็นห้องต่างๆแบบที่เป็นตัวสาบตาของเบนซ์นะแล้วน่าเจ๋งมากเลยน่าสนุกมากครับเพราะอย่างงานสาหานที่เราไปเห็นเนาะมันไม่ใช่แค่ฟอร์มเนาะทั้งข้างนอกข้างในข้างอะไรแบบมันผสานกันไปหมดเลยอะเรารู้สึกว่าแบบมันจะคิดละเอียดขนาดนี้วะคือสมมติว่าเห็นตึกสี่เหลี่ยมบางทีมันก็แค่กริดใช่ป่ะแต่พอมันเป็นฟรีฟอร์มอ่ะแล้วเส้นมันต่อกันจากข้างนอกเข้าไปข้างในบันดงบันไดอะไรต่างๆพี่สุดเหี้ยอะไรของแม่งวันนี้คือแบบว่ามันรู้สึกแบบงานวาดรูปมันดูด่อยเลยดูง่ายจังเจอนี้ไปเออเรารู้สึกว่างานเราแม่งแบบโคตรตื้นเขินเลยเวลาไปเจออะไรพวกนี้แบบว่า ยอมยอมโอเคเบนซ์มีอะไรจะฝากให้กับคุณผู้ชมไหมครับทิ้งท้ายหน่อยก็ฝากงานดีกว่าส่วนใหญ่ผมก็ใช้ Instagram ชื่อเบนซิล่าแล้วก็ underscore 2อันครับแล้วก็ช่วงนี้กำลังทำ NFT โปรเจกต์หนึ่งได้รับคำเชิญมาจากทีมต่างชาติครับแบบทีม developer อะไรเงี้ยก็เริ่มทำโปรเจกต์ที่เป็น NFT แบบเขาเรียกว่า generative มี 10,000 ชิ้นตอนนี้โปรเจกต์ก็เริ่มเผยแพร่ใน Twitter ครับชื่อ Never NFT Never ก็คือสะกดเป็น N แล้วก็ใช้เลข3แทนตัว E ครับ Never มี S แล้วก็ NFTในทวิตเตอร์ครับก็อันนี้คือล่าสุดซึ่งตอนที่เราคุยกันเนี่ยงานเบนก็นี่อยู่ตามบิลบอร์ดทั่วกรุงเทพไปหมดเลยเนาะเป็นคีย์วิชวลของงานสถาปนิกสยามใช่ไหมครับขอเล่านี้ด้วยดีกว่าครับอันนี้คือพี่หมูดักโตเข้ามาชวนคือผมมีโอกาสทำงานกับพี่หมูมาเรื่อยๆครับแกก็เปิดกว้างมากเลยครับคือเขาให้เราแบบทำแบบที่เราชอบนั่นแหละแล้วเขาก็เอาไปเดเวล็อปดักโตเขาก็ไปจัดวางเลยแบบซึ่งแนวมันแบบใช่เลยผมเห็นแล้วแบบเออถ้าให้ผมทำก็คงไม่ได้เท่านี้เขาก็เก่งกว่าในแง่แบบนี้แหละแล้วก็พี่หมูก็ส่งรูปมาเป็นรูปแบบบิวบอร์ดผมว่าฮะมีบิวบอร์ดด้วยเหรอโหไม่คิดว่ามันจะแบบอะไรอย่างเงี้ยขับรถผ่านเองแบบโหใหญ่ว่ะใหญ่ครับเนาะน่าชื่นใจนะแบบว่างานเรามันไปอยู่ใกล้ชิดกับคนมากขึ้นนะคนเห็นผ่านตากันโอ้ยเป็นหลักล้านเลยอ่ะปวดแม่เลยครับเออน่าภูมิใจแม่ก็ไปขิงทั่วเลยครับทีนี้เออแม่ภูมิใจนะเนี่ยผมว่าน่าชื่นใจนะเดี๋ยวเราติดตามผลงานของเบนซ์นะครับทางสื่อเดี๋ยวผมจะขึ้นช่องทางในการติดต่อไว้ให้นะครับแล้วก็ใครสนใจนะครับไปอุดหนุนงานเบนซ์กันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง NFT หรือทางการแสดงแกลเลอรี่อะไรต่างๆนะครับขอบคุณมากๆเลยครับเบนซ์ดีใจที่ได้คุยกับเบนซ์แล้วก็เห็นการเติบโตการเดินทางของเบนซ์นะครับเกียรติผมมากครับขอบคุณมากครับพี่สยามสวัสดีครับสวัสดีครับ